ปิดหูปิดตาคบมานานก่อนรู้ยังไม่หย่านางเอกปมรักพระเอกแป้งอ่อนจิรากวดน้ำคว่ำขันจากนี้ไม่ขอเจอหน้าอีกก่อนตกลงปงใจแต่งเศรษฐีมีลูกเป็นคุณนายสิงคโปร์หากย้อนกลับไปทะเลเดือดแป้งอ่อนจิราโพสต์พาดพิงฟุกเกิกพลไปลงนรกซะในเฟซบุ๊กหลังมีปากเสียงรุนแรงเรื่องร้านตัดผมที่เป็นหุ้นส่วนกันจนฝ่ายหญิงทนไม่ไหวขายหุ้นไปแล้วนักแสดงสาวเผยไม่เกี่ยวเรื่องตังทองแต่เป็นนิสัยส่วนตัวของฝ่ายชายที่รับไม่ได้ประกาศไม่ขอร่วมงานกวดน้ำคว่ำขันกันไปเลยโอดที่ผ่านมาตาบอดที่ทนคบคัสโนวารายนี้มานานเชื่อเป็นเวรเป็นกรรมขอไม่จองเวรชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกโดยแป้งอ่อนจิราเคยคบหาดูใจอยู่กับภูริหิรัญพฤกษ์เกือบ3ปีก่อนที่ทั้งคู่จะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์จากนั้นสาวแป้งก็ได้เปิดใจคบหากับฟุกเกิกพลซึ่งความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ค่อนข้างจะมีกระแสต่อต้านรุนแรงพอฝ่ายชายยังไม่ได้อยากขัดกับโบชยาดาอย่างเป็นทางการหลังจากที่คบหาและทำธุรกิจร่วมกันมาพักใหญ่ทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันไปบอกอีกฝ่ายไม่อยากเจอตนก็ดีเหมือนกันและไม่ขอร่วมงานกันอีกเน็บช่วงที่คบหาเป็นช่วงที่ไม่ฉลาดของชีวิตและรู้สึกตัวเองตาต่ำมากเขาไม่อยากเจอแป้งก็ไม่เป็นไรค่ะดีแล้วอย่าเจอกันเลยไม่ซีเรียสพอแป้งตรงๆไม่มีอะไรอยู่แล้วคือแป้งรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นแป้งไม่ได้ตัดสินใจว่าเราอาจจะผิดเขาอาจจะผิดหรือใครอาจจะผิดเพียงแต่คนอย่างแป้งรับไม่ได้กับคนแบบนี้แค่นั้นเองเขาอาจจะถูกก็ได้แต่แป้งรับไม่ได้กับคนแบบนี้ซึ่งตอนนี้แฮปปี้สุดๆสบายใจมากแต่ถ้าให้ร่วมงานกันอีกไม่ดีกว่าเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นเพราะนิสัยจุกจิกของฝ่ายชายใช่หรือไม่เรื่องนี้แป้งบอกว่าใช่ประมาณนั้นแหละเห็นแล้วโอ๊ยรกตาอย่ามายุ่งปวดหัวและเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าในเมื่อรู้ว่าเขานิสัยแบบนี้ทำไมตอนนั้นถึงทนคบเป็นแฟนเรื่องนี้แป้งสวนทันควันว่าแป้งตอนนั้นตาบอดค่ะหลายๆคนอาจจะสมน้ำหน้าแหมที่อย่างนี้จะมาพูดอย่างนี้คือยอมรับจริงๆว่าตอนนั้นมองไม่ออกคือตอนนั้นไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หรือไม่ก็ตอนนั้นชาติที่แล้วคิดว่าคงเป็นเวรเป็นกรรมเกิดมาใช้กรรมหวังว่าตอนนี้คงจะหมดแล้วถามว่ากวดน้ำคว่ำขันกันเลยไหมคือตอนนั้นที่ด่าไปก็รู้สึกผิดเหมือนถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมไปทำกรรมไว้อีกเดี๋ยวชาติหน้าต้องเจออีกถามว่าจริงๆมีคนเตือนเรื่องคบกับฟุกบ้างหรือเปล่าแป้งตอบว่าอ๋อไม่ก่อนหน้านั้นก็มีคนเตือนอุ๊ยเรื่องนี้มันจบไปแล้วอดีตน่ะอย่าเอามาให้รกสมองได้ไหมเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ถือเป็นความโชคดีไหมที่ถอยออกมาจากฟุกได้แป้งได้ตอบว่าก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะคงเคยไปทำอะไรกับเขาไว้ชาติที่แล้วมั้ง